พ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ำจรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนนะอ่ะสับสดๆกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะถ้าข้อความมาขอจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยชาวมิถุนหรือเมถุนนะตุลาคม2566เป็นอย่างไรว้าวใบแรกต้องบอกเลยเงินถุงเงินถังเงินเก็บจะงอกเงยงดงามหวานพืชฉันใดได้พืชฉันนั้นลงทุนอะไรไว้ต้องบอกเลยสิ่งที่คุณทำไม่สูญเปล่ามันผลิดอกออกผลงอกเงยงอกงามแน่นอนนะในเรื่องของสุขภาพระวังภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจระวังเรื่องของอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเท่านั้นเองนะต่อมาค่ะการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรว้าวต้องบอกเลยจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทำนะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบเรื่อยๆยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งรวยนะต่อมาค่ะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรดูเหมือนคุณจะได้เจอคนใหม่ๆหรือมีสังคมใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยนะหรือเปลี่ยนคณะเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนมหาลัยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือว่าอาจจะไปจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างแล้วไปเจอคนใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงของคุณบ้างโอ้โหบ้านที่ดินทรัพย์สินรถยนต์อะไรต่างๆที่คุณหวังไว้ต้องบอกเลยคุณมีแน่นอนมีโอกาสที่จะสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะลูกหลานบริวารลูกน้องคนรักเป็นอย่างไรโอ้โหลูกหลานบริวารลูกน้องคนรักจะนำโชคนำลาบมาให้นะเด็กบริวารให้โชคให้ลาบรวมไปถึงคนรักด้วยจะดึงโชคดึงลาบดึงสิ่งดีๆมาเข้ามาสู่ชีวิตคุณส่วนในเรื่องของความรักนะมีโอกาสใครที่โสดอยู่มีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆนะหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนใหม่ๆมาชอบคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมขอดูพลังงานหน่อยปัญหาอุปสรรคต้องบอกเลยนะอาจจะมีแต่คุณรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแล้วก็เหมือนกับว่าคุณสามารถพาตัวเองไปจากปัญหาอุปสรรคต่างๆได้คือต้องบอกเลยศัตรูแพ้พ่ายพ่ายแพ้ภัยตัวเองไปตัวคุณกำลังจะไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่าอ่ะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักเจาะลึกกันอีกสักหน่อยสิความรักเป็นอย่างไรต้องบอกเลยคนโสดเตรียมตัวนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแน่นอนนะหรืออาจจะเจอกันเพราะการงานนะมีโอกาสเลยหรืออาจจะได้เจอคนใหม่ๆรู้จักคนใหม่ๆส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยโอกาสชัดเจนมีสูงมากหรืออาจจะมีคนใหม่ๆมาชัดเจนอย่างคุณเป็นไปได้เนาะส่วนถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดใหม่อาจจะได้แต่งงานมั่นหมายพูดคุยกันในเรื่องของงานแต่งนะหรือถ้าเกิดหวังลูกมีโอกาสมีลูกนะจ๊ะมีโอกาสมีข่าวดีเนาะต่อมาค่ะเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังอีกคืออะไรว้าวดูจากพลังงานต้องระวังในเรื่องของการเดินทางเนาะอุบัติเหตุเล็กน้อยนะระวังความประมาทของตัวเองเท่านั้นเองนะในช่วงเวลานี้หรือการใช้ร่างกายมากเกินไปหรือว่าภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้อย่างที่บอกไปนะยังต้องระมัดระวังตัวอยู่นะโรคภูมิแพ้โรคเป็นหวัดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะระวังไปนะทำความเสียหายให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันเนาะต่อมาความสำเร็จเป็นไงโอ้โหต้องบอกเลยคุณคือคนเก่งคุณคือความสามารถมีความสามารถสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ในมือคุณนั่นแหละยิ่งคุณทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองโอกาสสำเร็จยิ่งมีนะมีโอกาสรอหน่อยรอจังหวะนิดหนึ่งนะต่อมาเรื่องของการงานกันบ้างการงานเป็นอย่างไรมีข่าวดีมีสิ่งดีๆอาจจะได้งานใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้ลูกค้าใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆและส่งผลให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าด้วยต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาภกันบ้างมีไหมโอ้โหต้องบอกเลยจะมีโชคมีลาภมาให้คุณชื่นอกชื่นใจแน่ๆในเดือนตุลาคม2566นะมีโอกาสมีโชคมีลาภเข้ามาพอหอมปากหอมคอนะมาเป็นกำลังใจมีโอกาสได้โชคได้ลาภค่ะยินดีด้วยนะสุดท้ายค่ะอะไรอีกที่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังขอดูพลังงานหน่อย ระวังความรักระวังเสน่ห์ของตัวเองหน่อยช่วงเวลานี้จะมีคนมาตกหลุมรักคุณเยอะแยะมากมายหรือคุณอาจจะมีโอกาสไปตกหลุมรักใครก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วระวังเสน่ห์ของตัวเราเองและระวังเสน่ห์ของคนรอบข้างที่อาจจะทำให้คุณสับสนว่านี่คือรักหรือนี่คือหลงมันจะมีความเรื่องรักๆใคร่ๆจะวุ่นวายหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าเสน่ห์จะมาออร่าจะเกิดช่วงเวลานี้ในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊กกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย